ิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บอะไรเนี่ยมาแล้วราชาบ็อกฟุตอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มีคนแท็กพี่มานะครับพี่เลยเข้ามาดูหน่อยว่ามันคืออะไรไงเป็นใครไม่ได้นอกจากชายผู้นี้ใครอ่ะชายผู้นี้ถึงจะขี้โม้ไปหน่อยแต่การเล่นของเขาถือว่าเก่งมากและเป็นชายที่หน้าตาหล่อมากสำหรับนักป้าจากเกนหล่อมากเลยเหรอฉันคงไอ้สัสเดี๋ยวนะใครทำแอคนี้นะครับทักมาหาพี่วีให้เลย3ล้านไอ้เหี้ยอวยกูผ่าน TikTok กูโคตรชอบดูกันดูดิและเป็นชายที่หน้าตาหล่อมากน้องตาถึงว่ะหลายคนบอกว่าพี่ไม่หล่อหลายคนบอกพี่ติดแอคไงไอ้เหี้ยพวกไม่ตาไม่ถึงอ่ะคือคนตาถึงของจริงไงเขาจะรู้ว่าแบบใครหล่อไม่หล่ออะไรเงี้ยสมมุติเข้าเกมมันทำไมวะในวันนี้พี่จะมาเปิดสปอยที่แอดมินมันได้ทำสปอยออกมานะครับหลายคนจะรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูใครอยากดูกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ส่วนใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนก็ฝากกดกระดิ่งและยกเลิกติดตามแล้วกดกระดิ่งก่อนนะแล้วก็กดติดตามอีกรอบนะไม่ใช่มึงยกเลิกแล้วไม่กดเลยนะไอ้ไก่มาดูเลยนี่ครับและนี่ก็คือโพสต์ที่อันนี้มีเหมือนว่ามีเด็กๆนะครับโพสต์ในกลุ่มบ็อกฟุตว่าอัปเดตใหม่โคตรเท่เลยเว้ยรอไม่ไหวแล้วถ้าถือดาบใหม่นี่อันนี้น่าจะเป็นโคโค่นะครับเป็นแอดมิน IP Inda นะครับถือดาบโคโค่ส่วนอันเนี้ยน่าจะเป็นเลนโงคุถ้าถือเหมือนเลนโงคุอ่ะเหมือนเลนโกคุอ่ะไอตัวที่มันใช้เปลวเพลิงอ่ะที่มันแบบถือเหมือนมากนะครับถือโคตรเหมือนเลยแล้วก็ดาบต่อไปน่าจะเป็นดาบของบุ๊กใช่ปะอันนี้ใช่ดาบของบุ๊กปะน่าจะใช่นะครับอันนี้แหละไอตัวที่มันกระดูกอ่ะมันถือท่านี้เลยนะครับเหมือนเป๊ะเลยไอเฮียก๊อปมาจากอันนี้วิชัดๆเกินไปแต่มันก็เกมบ็อกฟุตนี่ปะก็เหมือนกันแหละถือไปเถาะอันนี้เป็นบิเซนโตไอสัตว์ทุกคนรู้ไหมบิเซนโตเป็นดาบที่คนลืมนะครับอันนี้ลืมแบบ 100% น่ะพี่ไม่เห็นใครหยิบมาเล่นสักตัวเดียวนะครับไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยเชื่อพี่มันเป็นดาบที่แบบไอ้เหี้ยมันจะพูดก็พูดเถอะมันไก่ดาบมันกระจอกและเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะมาเล่นบิเซนโตเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยจ๊ะเป็นไงจริงๆคอนเทนต์ในวันเนี้ยกูไม่ได้จะมาเล่นบิเซนโตหรอกกูจะมาเล่นเล่นผลประตูเว้ยแต่แบบพี่คิดว่า FC อยากให้พี่เล่นบิเซนโตแหละเพราะว่าดาบแม่งแบบไม่มีใครเล่นน่ะทุกคนเข้าใจมั้ยดาบโกงอ่ะไม่โกงหรอกไอ้เหี้ยพูดตรงๆเลยก็คือไก่ nope. กระจอกจริงนะไอ้ดาบบิเซนโตไหนขอดูแบบมันอยู่ไหนวะบิเซนโตเรียกได้ว่าเป็นดาบที่ไลท์ดาเมจเลยนะครับแม่งแบบสู้ใครก็ไม่ได้ก็มองหน้าอัปเดตใหม่เพื่อมีแค่นี้แหละแบบแม่งรอให้สนานอ่ะมึงอัปเดตแค่แบบท่าถือดาบใหม่แล้วไม่รู้ว่าแม่งจะอัปตอนไหนด้วยนะเอ้ยวันที่8เดือนนี้นี่ว่าเดือนนี้อีก7วันอีก6วันมันจะอัปเดตทุกคนเพราะฉะนั้นกดไลค์กด Subscribe ช่องพี่เดี๋ยวพี่จะทําอัปเดตให้ทุกคนดูใครไม่กดไม่รู้ด้วยนะบิเซนโตกูหายไปไหนวะสิบท้ายแล้วเอาเฮ้ยบิเซนโตหายไก่อ๋อกูเจอละโอ้หาสนานเลยไอ้ไก่เอ้ยนี่ครับดูท่าฟันมันอันนี้เอฟเฟกต์ปกตินะอันนี้เอฟเฟกต์ปกติท่าถือก็ยังปกตินะครับนี่ไงรู้สึกว่าปรับไหนจะเป็นน่าจะเป็นถือแบบหนวดขาวแล้วนะแต่ว่าท่าฟันก็เปลี่ยนไงอันนี้ยังไม่เปลี่ยนเห็นปะเอฟเฟกต์ก็ยังแบบกระจอกอยู่ดูครับไอ้เหี้ยมึงย้อนไปไหนนะสกิลโคตรไกลเลยเอ้าสกิลโคตรกังอ่ะพี่ว่าเราควรเล่นกับผลที่มันแบบมีสตันเยอะๆนะครับกูไม่ควรเล่นกับผลนี้อ่ะเดี๋ยวแบบโดนตบฟรีเยอะๆกูรับไม่ได้เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนผลกันเล่นผลหนวดดำดีกว่าน่าจะดีสุดผลหนวดดำโอเคพี่เจอละเรียกได้ว่าเป็นไอเทมเซตไก่ปราบเทพก็ว่าได้นะครับแต่เราก็ยังมีหมัดไงที่มันโกงอยู่แล้วสามารถตบ 18M ลงได้ถึงไอตัวนี้มันจะชื่ออะไรก็ตามที 18M นี่โปขึ้นนะเปล่าเพราะว่าช่วงนี้แบบโปขึ้นเยอะนะครับไอพวกข้าวเหนียวเยอะนี่เราไม่ต้องกลัวหรอกแบบโปขึ้นเยอะแยะไอไก่1ป่ะนะไม่ใจหรอกเชื่อพี่มันไม่ใจหนึ่งกับพี่หรอกเพราะฉะนั้นกูย้ายโอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่มีคนบวกกันอู้พี่21Mไปซะเลยซันคูมาแล้วจ้าขอดูหน่อยมานี่เฮ้ยโดนฟันไปเล่นผลท้าเหรอหยุดปุ้งอ๋อสภาพเอ้ากูจะฟันเขาโดนไม่ได้ชาติเนี่ยมานี่มาขอลองดาเมจหน่อยโอ้อย่าทำเซิงอย่าทำทรงเปิดไฮคิกเขาจะบ้าไม่ชอบเลยตายซะเอ้าตายอุ้ยพี่ยังไม่ได้ใช้ดาบเลยโอ้ยโง่มันก็ตายง่ายเกินไอ้ไก่ขึ้นจะตกน้ำตายกูจะตกน้ำตายจริงดูเลือดไอ้เหี้ยเกินไอ้ไก่เอ้ยสบายชีวิตพี่นี่มันรันทดจริงๆเลยกูหนีแบบตอนนี้รู้สึกว่ามีคนไล่เรานะครับก็มาเดี๋ยวมึงเจอวีเซนโตแบบสายแสงมาเถาะอุ้ยอ่อนแท้หน่อยนะเห็นมาเล่นวีเซนโตก็เถาะนี่ไง
ปุ้งโดนโอ้โหดาเมจเป็นศูนย์นี่ไงนี่ไงโดนยัดลงพื้นไปทันทีโอ้ดาเมจศูนย์จริงๆนะทุกคนแบบโคตรท้ออ่ะตอนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าถ้าเราตอดไปเรื่อยเนี่ยกูต้องได้1คิวสักวันถ้ากูไม่โดนรัดก่อนไอ้ไก่โดนนี่ไงนี่ไงเจ็บกูตีมันเข้ามานี่ยัดไปตั้ง1คอมโบแล้วแม่งเลือดลดไปแค่กระติ๊ดเดียวเกินไปโอ้โหมันเตรียมจะลงน้ำอย่างเดียวทุกคนดูดิแม่งมึงก็อยู่ขอบเกินนั่นไงกูว่าละมานี่ครับน้องไอ้ยังมันเตรียมจะลงน้ำอย่างเดียวเลยอ่ะแม่งโคตรจะหัวหมอแบบว่าเอ๊ะกูช่วยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวกูหนีเลยอะไรเงี้ยโคตรกระจอกเข้ามาดิพี่จะล่อมันให้อยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่อยู่ฝั่งนี้เดนโอเคไอ้เหี้ยเข้าหัวเท่าไหร่เนี่ยกูตีไม่เข้าเลยเข้าหัวเท่าไหร่วะไปอยู่นู้นมึงมาอยู่ฝั่งนี้มึงต้องไปอยู่ฝั่งนู้นครับไอ้โดนคอมโบ1ชุดนี่ไงพี่จะต้อนให้มันไปอยู่ฝั่งนู้นนะแม่งมันจะมาฝั่งนี้ให้ได้เลยทุกคนป่ะแม่งใกล้น้ำไงไอ้สัตว์เอ้ยคนหัวหมอเลยกูเบื่อพวกเล่นอย่างเงี้ย Nope นี่ไงมาดิเอาจริงละเชี่ยโคตรแรงกูทำอะไรได้บ้างกูตายมันจะหนีลงน้ำละกูว่าละไอ้สัตว์เอ้ยเบื่อวะเนี่ยทุกคนดูดิมันก็จะหนีลงน้ำอย่างเดียวเลยไอ้แบบพวกกระจอกก็อย่างนี้แหละครับทุกคนก็จะไปหาเล่นกับมันนะครับกูก็ไม่มีดาเมจแม่งฆ่าอย่างยากเลยโอ้ไอ้นี่ก็หนีเอาพี่ละท่อFC พ่อมึงสิหนีกูไอ้ควายใช่ปะวะมึงคนเดียวกันปะนี่เอาไม่ใช่คนละคนเนี่ยมึงเอาตัวนี้ลงให้กูนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยจมน้ำไปซะมันไม่ตายอ่ะมันหนีพี่อ่ะไอ้กระจอกเอ้ยกูอีซี่ใส่แม่งคือพี่บอกเลยว่าการอีซี่เป็นการที่แบบหยามศัตรูนะครับมันทำให้แบบศัตรูแบบเลือกเอากูโดนอีกเอากูคิดถูกไม่ได้บวกกับผลน้ำแข็งนี่เดี๋ยวแม่งก็หนีกูอีกเดี๋ยวนะมึงขึ้นไปได้ไงอ่ะมึงโปหรอเอ้าโอ้เรียบร้อยครับกูเจอโปไอ้เหี้ยมันพิงไปโคตรสูงมึงทำไปได้ไงบัดดี้นะมึงใครเนี่ยไอสัตว์มึงเล่นเผ่าอะไรวะไอ้เหี้ยโคตรถึกกว่าเผ่ามิงแน่นอนไอ้เหี้ยลงน้ำอีกแล้วเพื่อไอสัตว์เสียเวลาว่ะมึงไปเล่นกับพ่อมึงไปเล่นอย่างเงี้ยไอควายอันนี้ใครนี่ขอฆ่ามึงเลยกันกูเซียนมากเลยสัตว์เอ้ยแม่งคือพี่ควรจะได้คิวเลยแล้วมันหนีพี่ทุกคนก็คิดเอาดิแม่งโคตรกังไอสัตว์แม่งกูควรจะได้คิวตั้งพอกูเล่นบิสิโตกูเจอแต่คนเล่นผุดโกงๆใส่เฮ้ยไอ้ลุมไอ้สัตว์มึงจะลุมทำเฮียอะไรกูไปละขออนุญาตบล็อกครับบล็อกทั้งเซิร์ฟบล็อกทั้งเซิร์ฟบล็อกทั้งเซิร์ฟเสียเวลามากเลยกูเล่นกับพวกมึงไปได้ไงนี่ให้พวกปัญญาอ่อนแม่งโลก2มีแต่คนปัญญาอ่อนเลยไงครับกูถามจริงกูด่าโคตรแรงพี่ว่าพี่ควรย้ายนะครับเพราะว่าไอ้เดี๋ยวกูเจอแต่คนปัญญาอ่อนนะทุกคนดูดิแม่งลุมกูอ่ะไอ้พวกหิวแสงพี่ว่าพี่คอนย้ายโลกนะเพราะว่าโลก2พี่รู้สึกว่าไม่เจอแต่พวกแบบพวกกระจอกขี้ลุมอ่ะโลก3ก็มีนะแต่กูไปโลก2ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กูไปโลก3ดีกว่าโลก2มันแบบกระจอกเกินมันมีแต่พวกปัญญาอ่อนเล่นกันอุ๊ยกูพูดแรงไปปะไม่หรอกมั้ง FC รับได้ไม่ใช่อย่างงั้นแล้วตอนนี้พี่ได้ย้ายมาโลก3เรียบร้อยนะครับไม่ต้องตกใจว่ากูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงว้ามาผิดที่โทษทีละกันแล้วตอนนี้เราสึกว่าเราจะเจอไก่ไม่ไก่เหรอไอ้โลก3ไม่น่าจะมีไก่นะครับเอ้ยเปิดมึงอยู่มารีนทำเพื่ออะไรเนี่ยพี่ขออนุญาตเปลี่ยนผลก่อนละกันเราต้องเป็นผลแบบว่าโหดๆตึงๆหน่อยนะครับอย่างเช่นผลมืดเหมือนเดิมบัตรซบจริงๆเล่นตายแต่ผลมืดเฮ้ยพี่ละงงทุกวันนี้ก็แบบผลมืดก็น่าโนหนึ่งนะครับแต่แบบมันก็ตกอยู่ที่มันก็ติดอยู่ตรงที่เฮ้ยเฮ้ยกูโดนเปิดซะละยังพูดไม่ทันจบเลยมาไอ้แกโอ้ยเย็ดพี่เบื่อไอ้พวกเล่นผลตัวดำเนี่ยนี่ทำสงห้าวไอ้ควายโอ้หมัดนี้อีกแล้วพี่ละเบื่อหมัดมังกรโคตรแรงเลยแต่หมัดอิเล็กทริกก็แรงเหมือนกันมึงวัดกันเลยว่ามึงกับกูใครจะแรงกว่ากันพี่มีเซนโตอยู่เว้ยกูต้องชนะธรรมดาอยู่ละชอบตุ๋ยตู่แต่เราอะฮะไอ้เหี้ยหมัดกับดาบกับปืนมันโคตรแรงแล้วกูมีเซนโตกูสู้ใครได้บ้างไม่มีหมัดกับดาบมันโคตรแรงเลยทำไมพี่ต้องเจอคนเล่นผลโกโก้อย่างนี้วะในยุคที่แบบผลโกงๆออกกันแล้วว่ากูกับออเซตไก่นี่นะมาฆ่าคนอื่นเกินไปเป้าจบกันไอ้เหี้ยน้องต้นคลิปที่อวยกูแบบว่าพี่ซันคือคนที่หล่อและเก่งที่สุดโอ้เกินอันนี้พี่ว่าถ้าพี่เล่นแบบเซตได้กันกับมันพี่ฆ่าได้นะครับเดี๋ยวสักท้ายคลิปเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเซตได้กันเลยพี่ว่าพี่ฆ่ามันได้เว้ยถ้าเล่นเซตได้กันนะแต่มันเล่นเซตโกงไงไอ้พวกแบบไม่มีฝีมือก็จะเล่นเซตโกงๆหน่อยนะครับไม่มีสมองอ่ะฝีมือไม่มีไม่พอเสือกไม่มีสมองอีกเนี่ยแค่มีเซนโตกูสอนสกิลมึงก็จะตายแล้วอ่ะน้องคิดเอาดิมึงแม่งกระจอกแค่ไหนอ่ะ
บิเซนโตยัดหน้าป้งแหลกจังวะป้งเอ้ายินแหลกโอ้โหทุกคนก็แหกตาดูแต่คำตะกี้นี้ยังค้างโอ้เกิร์ลไอแฮปสปีดเข้าด่วนเอ้าเฮียโดนเฉยไอสัตว์กูโปรป่ะนี่สกิลโดนรัวๆเลยตายไอไก่เอ้ยมึงดูมีเซตโตกูยังฆ่ามึงตายไอโง่กูสะใจว่ะสะใจแท้1คิวของคลิปแรกกูมาทั้งหมดชีวิตสภาพกูจะฆ่าได้โคตรยากพี่ต้องอาศัยแบบความพิ้วแบบว่าโคตรสุดนะครับไม่งั้นกูโดนตีตายไอสัตว์นี่ไงมันแค้นละมันจะมาล้างแค้นพี่ละก็มาครับฟุกมึงชนะรอบแรกมึงฟุกเฉยๆหรอกได้ปะพี่จะทำเชิงตึงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตึงใส่พี่ก่อนไงเชี่ยโคตรแรงเลยดูดิมันคอมโบชุดเดียวพี่เกือบตายอ่ะแรงเกินไม่ให้พี่ตึงได้ไงอ่ะกูท้อว่ะทุกคนอันนั้นบิเซนโตมันเล่นไม่ได้นะครับสูตรง่ายๆก็คือบิเซนโตเนี่ยปรับท่าแล้วก็พี่มาสปอยอะไรต่างๆนานานิดนึงนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กูมาทำอะไรในคลิปเนี่ยคือจริงๆมาเล่นบิเซนโตใช่ไหมฆ่าได้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวบิเซนโตตอนนี้ไปดาบที่ค่อนข้างที่ตกยุคแล้วนะคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะมันไก่ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันบ๊ายบาย